มาปานเห็ดดำขาส้มพี่น้องภาษาเดนมาร์กเดนมาร์กเขาเรียกว่าทรัคคันทาราแหละพี่น้องจ๋าเชียงมีบ่ไปหาบ้างนะพี่น้องเนาะไปจะยังมีไหมพ่อลูกเขารอพ่อลูกเขาถ่ายในรถวาซันบาบ่อยากมานำแล้วโอเคจ้ะไปเบิ่งกันเลยนะจ๊ะพี่น้องไปหากันเลยมองบ่ค่อยเห็นแล้วเด้อพี่น้องนะใบไม้หลายเนาะจ้ะแต่แม่ปูก็สิเก็บไปซ่าๆอันดึงขึ้นมาพุ่นละติพี่น้องจังสิเห็นเนาะจ้ะยังพอมีอยู่เด้อพี่เด้อพี่น้องจ้ะเฮ็ดอันเนี้ยเฮ็ดดำขาส้มน่ะยังมีอีกเยอะเด้อจ้ะโอ๊ยอันนี้แม่เอาอันนี้แข็งเขาเริ่มอ่อนๆแล้วแม่ปูก็บ่เก็บพูดผิดแข็งๆถ้าเขานิ่มๆแล้วก็จะไม่เก็บนะจ๊ะเนาะใบไม้ร่วงเต็มเลยพี่น้องจ๋ามันก็จะแยกบ่ค่อยออกเท่าใดแล้วคะเด้อนี่แล้วจ๋าแม่ปูดึงแล้วไปแล้วพี่น้องจังสิเห็นเนาะตอนนี้ดอกใหญ่แล้วตอนนี้ครั้งก่อนที่มายังดอกเล็กๆอยู่เดี๋ยวจ้าขาอวบในโคนต้นไม้ก็ค่อยเห็นดอกพี่น้องนะดอกเห็ดกล้องเขาก่อนโอ้อันนี้เละแล้วมันก็เละแล้วนะจ๊ะเก็บไปมันพอมีอยู่แม่ปูก็เร็วเห็นแต่ขาเห็ดข้างในเอาทางง่ายโอ้ยขาเล็กตรงนี้ดีกว่าอากาศก็หนาวเย็น4องศา6องศาพี่น้องมื้อนี้น่ะแต่ว่าก็บ่หนาวปานใดดอกเพราะว่าถ้าเกิดบ่ลมน่ะแต่ถ้ามีลมเนี่ยจะหนาวมากอากาศดีๆขับรถมาก็เห็นคนเขาปลาหลายๆเขามาย่างออกกําลังกายกันพี่น้องคนแดนน่ะคนเดนนิสน่ะปลาแมวออกกําลังกายพาหมามาย่างออกกําลังกายชีวิตกับเจ้านะวันหยุดกับเจ้าเนาะเสาร์อาทิตย์ส่วนมากแล้วคนเดนมาร์กเขาจะหยุดงานเสาร์อาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะนอกจากว่าโรงงานอย่างสิเนาะหรือว่าทำงานเป็นพยาบาลเป็นหมอคือแม่ปูนี่ก็บางครั้งก็ต้องทำเสาร์อาทิตย์ด้วยมาเก็บเห็ดเนาะพี่น้องมาเก็บเห็ดให้พี่น้องเบิ่งเมื่อวานนี่แม่ปูลงคลิปอันเห็ดริมหน้าต่างเนาะแล้วแม่ปูก็ล่างหน้าต่างไปนําเนาะก็มีอันเพื่อนคนนึงเพิ่นบอกว่าโอ้ยล่างหน้าต่างเสร็จแล้วไปเก็บเห็ดปันเบิ่งในเด้อจ้าเพิ่นว่า โอ้ยเนาะแม่ปูก็ให้เข้าแต่ป่าอยู่แล้วก็มื้อนี้ก็ได้โอกาสเข้าป่าหาเห็ดหาเห็ดเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งใหญ่โบดแล้วพี่น้องจ๋าบ่มีแล้วเมื่อกี้นี่เข้าป่าไปวันนึงได้เห็ดแต่เห็ดน้ำหมากมา
เห็ดน้ำหมากได้ล่าเก็บสนุกเลยแต่ว่าฮอดปลานี่เพิ่นบ่อยากเข้ามาแล้วนี่เพิ่นมาถ่ายอยู่ในรถด้วยเพิ่นว่าทั้งพ่อทั้งลูกถ่ายอยู่ในรถอีข้านไปแล้วอย่าไปโดนเด้อเพิ่นว่าไปโดนเด้อบ่โดนดอกเท่าไหร่เป็นกระตากับพ่อแล้วคิดในใจสนุกว่าไม่โดนปันใดดอกมันจะเนาะเขามีหลายอย่างนี้เลยเขามีเยอะอันบางเทือกเก็บจนขี้ข้านเก็บพี่น้องเลยเพราะว่าดอกน้อยเนาะอันโมดอกใหญ่ปุ๊บเป็นตะปวดเคลื่อนเฮ็ดผึ่งปันใดเลยตอกอะแต่โอเคอยู่หรอกจ้ะเย็บไปเย็บไปพี่น้องเอ้ยเดนมาร์กอันแถวที่แม่ปูนอุณหภูมิเขาบ่ฮั่นแน่นติดลบปานใดจ้ะมีแต่เสาร์อาทิตย์ที่แล้วน่ะตอนกลางคืนอุณหภูมิติดลบตื่นเช้ามาน้ำก็เป็นน้ำแข็งเนาะแต่ว่าเพราะว่าแถวแม่ปูอยู่เนี่ยมันชิวอ่ะริมทะเลจ้ะพี่น้องมันก็เลยอุ่นเนาะจ้ะเนาะอากาศก็เลยอุ่นบางแถบพี่น้องอันเพิ่นน่ะหนาวแล้วแต่ทางนี้ก็ยังโอเคถ้าเกิดว่าบ่ติดลบนี่ก็เฮ็ดก็ยังสิพอมีอยู่ได้แม่ปู่ว่าเฮ็ดอันนี้นะเฮ็ดส้มขาดำนี่นะเขาก็คงจะมีเรื่อยๆมีให้เก็บเรื่อยๆพี่น้องก็ใช่ค่ะพี่ที่มองบ่เห็นเราเป็นสีเดียวกันเบิดกับใบไม้อากาศชุ่มชื่นขนาดได้น้ำหมอกลงโดนโดนเด้อพี่น้องเด้อเด่นมากจังสีอากาศดี โดนโดนจังสีมีแดดแล้วก็อะไรสงบจังสีนะเขาเจ้าก็มากหลายแล้วคนเด่นมากนะออกนอกบ้านไปเดินรับแดดรับวิตามินดีเนาะค่ะเนาะปกติเดือนอันเดือนพฤศจิกาละเดือนเนี่ยมันสิบ่ค่อยมีแดดได้พี่น้องไอ้แดดน้อยเป็นเดือนที่น่าเบื่อที่สุดมืดมืดเร็ว4 โมงเมื่อวานนี่เนาะเพื่อแม่ปูเจียนหาเทนี่แล้ว3 โมงเนาะว่าสิมาร้อยจอบปึงเฮ็ดอยู่แต่ว่าอาการมันบ่เริ่มบ่มีแดดแล้วพี่น้องมันมืดแล้วย่านตัวบัดนี้บ่กล้ามาแล้วพอลูกกับพ่อเขาบ่อยากพามาเด้เมื่อวานก็บ่กล้ามาแล้วแต่ก็เลยมื้อนี้นัดกันว่าเป็นเขาเซาแล้วซุ่มเธอพาสัมมาเด้อสมัครว่าป่าเนี่ยมันไกลเขาออกมาแล้วจ้ะเนาะมันไกลออกมามันบ่อยู่ใกล้คือป่าเฮ็ดผึ่งที่แม่ปูไปผู้เดียวไปจอบหลอยผู้เดียวเนี่ยป่านั่นน่ะแม่ปูไปผู้เดียวเนาะแต่ป่านี้ต้องมีเพื่อนมาคนเดียวกับย่านแต่คนกระบือตกนะในป่าเจ้ามาออกกำลังกายสิเสาร์อาทิตย์เนาะคนปั่นจักรยานคนมาอย่างเต็มเห็นบ่นี่พี่น้องลาบ้านแม่ปูเก็บแล้วคุณนะแต่น่าจะสิเห็นกินน้องกระตาแล้วนี่จ้าอ
็นยอมยอมอันนี้ลายทุกปีพี่น้องเอ้ยปลานี่นะสุดยอดปลาเห็ดล้านดอกมีตลอดจ้ะลายกระดอกกระเดี่ยแต่กันไม่ไหวไม่ไหวแม่กูมากอ่ะเขาไปเอาไปใต้ต้นอ่ะข้างในเนี่ยจะพอมันสิขายาวใต้ต้นใหม่ข้างนอกขามันไม่ค่อยยาวไม่ค่อยงามเขาไปเอาไปใต้จ้ะจ้ะยุ่มเอายุ่มเอาแต่ต้นกระต่ายนะคะอากาศมันเย็นขี้มูกน้อยขออภัยต่อไปอากาศก็จะเริ่มหนาวแล้วล่ะจ้ะเริ่มหนาวแล้วล่ะเนี่ยหนาวขึ้นสินะมันก็จะ10องศาอย่างนี้น่ะมันเป็นสูงสุดอ่ะ10องศาผมก็เคยเห็นแล้วใบไม้ใบไม้ร่วงเต็มเลยจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะพี่น้องไม้ร่วงลงมาก็เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยให้เห็ดให้ต้นไม้สวยงามเกลือถ้าพวกเบิ้งดีๆก็บ่เห็นได้พี่น้องเลยไม้เกือบหมดบางเกลืออาจสิบ่เห็นดอกเฮ็ดเด้อพี่น้องของไทยบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะบรรยากาศในป่าดูใบไม้ร่วงไปปลายปีจะเป็นเวลาเร็วๆเนาะพี่น้องเนาะแป๊บๆสิ้นปีแล้วพี่น้องสิ้นปีแล้วโอ้ดนก็สิเดือนหน้าก็สิยุ่นบ้านอันที่สมัครแต่ก็ต้องห้องยุ่น
ซิมองบ่เคยเห็นแล้วพี่น้องเด้อขออภัยหลายๆค่ะเบิ่งบรรยากาศเอาเนาะพี่น้องเนาะบ่เห็นดอกเฮ็ดก็เบิ่งบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อใหญ่แล้วตอนนี้เริ่มดอกใหญ่แล้วยังพอมีแต่ก็อึดยังไม่อึดไม่อยากเด้อหลายครับดอกที่หายากนิดนึงที่บอเดี๋ยวบ่ค่อยเห็นไม่น้อยมันจะมองไม่ค่อยเห็นเป็นสีเดียวกันหมดเลยเนาะเห็นดอกเฮ็ดก็ชมบรรยากาศพี่น้องจ้าที่มันอยู่ใต้ต้นไม้มันจะขาใหญ่ขาสวยจ้าเห็นต้นไม้เนี่ยมนต์ขอบตามนต์ขอบตาดอกงามความสวยงามของฤดูใบไม้ร่วงนะพี่น้องใบไม้ร่วงก็คือเห็ดนี่แหละเห็ดโอ้ยอันนี้เตะแล้วต้องอันโผล่ไปรับแสงอาทิตย์มาจากขาเขาเลยยาวยาวใต้ต้นไม้เอาไปซุบเซ็ตปลาดีกว่าปลาเขาปลาอบเมื่อวานยังอยู่เราไปซุบไปซุปกินซุปใส่น้ำไม้ก็แซ่บได้เนี่ยมีเพื่อนคนบอกมาซุปทำมันซุปหน่อไม้ก็อร่อยแม่ปูนี่ถ้าเคยแกงก็เคยต้มยังมาในซุปอยู่ต้องลองซุปบ้างแล้วจ้าเก็บไปเห็นอันนี้เขาอันเก็บไปเต็มกระตากะไปหยวบเร็วด้วยพี่น้องเด้อปู่ว่าสิเอาจักหนึ่งกระตาวันนี้ใกล้แล้ว
้าคิดได้หนึ่งตะกร้าแล้วพอขี้ข้านก็ไปข้างในเกียบม่นแล้วกล้องก่อนมันเลี้ยวไม่ค่อยเห็นหรอกพี่น้องตกใจเว้ยลูกผัวมาตามเพิ่นมาเพิ่นสิถาในรถเนาะเพิ่นให้แม่ปูมาเพิ่นให้เพิ่นขี้ข้านสิเนาะขี้ข้านมาเก็บแล้วแม่ปูก็มาผู้เดียวมาห้องว่าสันโอ้ตกใจหมดเลยนี่ไปพี่น้องบ่แน่ใจว่าสิมีอันคลิปเก็บเฮ็ดอีกบ่เด้อปีนี้พี่น้องจังได๋ก็ถ้าบ่มีก็ถ่ากันเบิ่งปีหน้าเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าแม่ปูก็มีคลิปใหม่อย่างอื่นก็มาติดตามกันได้เด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นมีแต่คลิปเก็บเห็ดเด้อจ้าก็ขอบคุณที่มาติดตามเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่มารับชมก็เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยบ๊ายบายจ้า